ส่องเมนูเด็ดป้อมพัชราภาเปิดห้องครัวลงมือทำอาหารกดไลค์รัวรัวเลยอ้ําพัชราภาเปิดห้องครัวสุดหรูลงมือทำเมนูเด็ดด้วยตัวเองหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวรัวเลยมองเพลินทั้งลีลาคนทำทั้งอาหารเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อวันว่างของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาขอเปิดห้องครัวสุดหรูลงมือทำอาหารด้วยการเปิดเตาจับกระทะจับตะหลิวโดยมีคุณพ่อคอยเป็นกำลังใจและเป็นผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆหลายคนเห็นลีลาแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเรียกว่ามองเพลินทั้งคนและอาหารต้องบอกว่าการเข้าครัวครั้งนี้ของอ้ําพัชราภาเป็นการช่วยน้องนิว AF 2ที่หันมาทำหมูคั่วเค็มด้วยความใจดีของพี่สาวคนนี้เลยเปิดครัวด้วยชุดสวยๆและลงมือทอดหมูด้วยตัวเองเลยจ้าภาพจะหน้าหม่ำขนาดไหนไปดูแบบเต็มๆเลยแม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตองห้ารักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตองห้าบ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดไพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตองห้าเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอร์พิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวรัวของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันคบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วย
เผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋งพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็สดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแกเผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนหนิงปณิตายืนยันอีกเสียงหนุ่มกรรชัยอายุเพิ่มขึ้นยิ่งหล่อหลังโพสต์รูปถ่ายแบบตอนอายุ18ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนผัวตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกรรชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในอดีตสมัยที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซึ่งสมัยนั้นหนุ่มกรรชัยเพิ่งอายุได้18ปีเพียงเท่านั้นงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าปัจจุบันหนุ่มกรรชัยนั้นดูดีกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังเข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้พี่ดูหล่อกว่าจริงๆนะอุ้มชนันพัฒน์โพสต์ซึ้งถึงสามีบิ๊กสรุธขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีในวันครบรอบแต่งงาน2ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์และภรรยาสาวอุ้มชนันพัฒน์ที่ได้จับฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักแท้ด้วยการมาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดราม่าเมื่อทางด้านอุ้มชนันพัฒน์ภรรยาสาวของบิ๊กสรุธนั้นเคยโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เหมาะสมกันซึ่งทางด้านบิ๊กสรุธก็ได้บอกว่าอุ้มชนันพัฒน์นั้นป่วยด้วยโรคไทรอยด์เลยส่งผลกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวล่าสุดทางด้านอุ้มชนันพัฒน์ได้ออกมาอวยพรวันครบรอบแต่งงานสามีบิ๊กสรุธในวันครบรอบ2ปีว่ารู้จักกันมาก็ปีที่9ละเนอดีใจจังที่มีพี่อยู่ในชีวิตขอบคุณนะคะที่เป็นสามีที่ดีมาตลอดในทุกวันอุ้มสัญญาว่าจะดื้อน้อยลงบ่นน้อยลงจะเป็นภรรยาที่น่ารักกกตลอดไปค่ะโชแฮปปี้2 anniversary ลูจู